วัสดีนะคะมาพบกับนกยูกินิถีอีสานนะคะมื้อนี้นะคะนกกับสิมาเอาปุ๋ยคอกนะคะก็คือมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนั่นแหละแต่เฮาบ่ใส่เคมีนะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะเนาะเคมีสิหน่อยนะคะแต่ว่าเอาเป็นแบบธรรมชาติหลายนะคะเนาะก็เพื่อกระตุ้นพดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้งัวกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะคะให้เขาแตกยอดแล้วก็พุ่งโตขึ้นได้เร็วนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นขี้งัวจังซี่เลยนะคะเนาะเพราะว่าอันนกก็สิบ่เอิ้นว่าหยังอ่ะบ่ได้แช่น้ำไว้ก่อนนะคะเนาะวิธีใส่นะคะแช่น้ำก่อนก็ได้นะคะแล้วเฮาก็ตักแบบเอิ้นว่าพดน้ำแบบจกๆอ่ะเจ้าว่าของนกนี่เดี๋ยวนกสิใส่และนกสิพดน้ำให้ชุ่มนะคะเอาจังซี่ถ้าใส่ปุ๋ยขี้งัวเนี่ยคือว่าของเขามันสิดีโตเร็วนะคะมันจะดีตัวเร็วยอดของเขาด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะยอดของเขามันจะปุ่งเร็วยิ่งการสาขามันก็สิแตกออกได้เร็วนะคะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้นกก็ได้ใส่เคมีนะคะนี่นกใส่ปุ๋ยขี้งัวนกใส่ปุ๋ยขี้งัวนี่ค่ะใส่เฮาขอบด้วยสีใส่เลยดูค่ะเดี๋ยวเฮากับม่านหดน้ำให้ชุ่มหรือหดน้ำก้อนก็ได้แต่ว่าสะดวกนะคะเนาะเดี๋ยวใส่ประมาณนี้เขาสามารถหดหนาได้ถึงอันนี้นกใส่ใบตองคุ้มหนาไว้นะคะเพื่อสิบ่ให้หนาเขาแห้งนะคะเนาะเพราะว่าช่วงเนี่ยแดดมันแห้งค่ะหนูใส่ตามใจชอบเลยค่ะสิใส่แบบใดใส่หน่อยใส่หลายก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าหนึ่งมันต้องเป็นเคมีนี่ค่ะเขาก็ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวไปต้นพุ่นค่ะพี่อันนี้เดี๋ยวเขาก็มาหดหนาค่ะรดน้ำเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนกไปเอาสายยางไปดูคือไปต้นไม้ค่ะนกสิพาไปหดต้นพุ่นไปใส่ปุ๋ยต้นพุ่นนี่ค่ะฐานีใส่แล้วมันก็สิเป็นประมาณนี้นี่ค่ะต้องใส่ให้ชุ่มๆไว้นี่ค่ะสิเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็นกก็เอาไอ้เคลื่อนไว้อย่างก็ใบตองไหมคะใบตองกบหน้าไว้นะคะเพื่อบ่ให้หน้าก็แห้งค่ะเขามีไหนเขาก็ใส่อันนั้นเลยค่ะเพื่อนพี่เพราะจำเป็นเด็กต้องไปซื้อเกษตรว่ายากค่ะบ่มีอย่างยากในกอไผ่เราค่อยจากว่าสิบ่เฮ็ดนี่ค่ะแบบนี้เนี่ยอันนี้นกหอก็เอาไอ้นี่ค่ะใส่ไอ้ปุ๋ยขี้วัวเลย
็น้อยๆสิพยายามจะเฝ้ากระตุ้นไอ้นี่นะคะกระตุ้นเข้มก็หมากแล้วนกสีใสแต่ปุ๋ยขิงวะนี่ค่ะกับประมาณนี้ถ้าเขาใส่ให้ชุ่มเลยก็ได้ข้างๆนกสิขุดลงหน้ามืดได้ค่ะนี่ข้างๆนี่นกสิขุดเนี่ยมืดหน้านกจะกุดอ้อมเลยเวลาน้ำมาแจกไข่น้ำมันอยู่รอบค่ะเวลานั้นเขาก็สะดุดนี่ค่ะอันนี้ยอดนี่ค่ะอันนี้ยอดที่พุ่งดีค่ะแต่ว่าต้องใส่ปุ๋ยขี้งัวค่ะเพราะปกติแล้วของนกมีที่ใส่ปุ๋ยขี้งัวนี่ค่ะต้นจะแข็งแรงค่ะต้นแดกเขาใส่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเขาใส่ตั้งแต่เริ่มแรกเขาใส่ตั้งแต่หน่อยๆเลยอ่ะเนาะแล้วก็ใส่มาเรื่อยๆค่ะคือให้เขาปรับสมดุลในต้นทุเรียนของเขาได้นะคะหมายถึงว่าในต้นของเขาให้เขาปรับโตให้ได้อ่ะเนาะเขาก็ปรับโตรับก้าอันปุ๋ยขี้งัวจึงจะได้นะเดี๋ยวเขาก็ถี่ดูดสารอาหารนะคะเข้าไปพอดูดสารอาหารเข้าไปแล้วเขาก็ต้นของเขามันก็สิพุ่งค่ะยอดมันก็สิออกสิแล้วยอดต้นเนี่ยมันก็สิพุ่งขึ้นยิ่งการสาขาแตกหมดค่ะกับประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้รอบข้างหน้าหมดได้ค่ะคุณเพื่อนพี่นี่พอรอบข้างนกขุดรอบไปเวลาน้ำมาจะให้เขาขังไว้รอบข้างแต่ว่าโตโค้นของเขาอ่ะโตโค้นของเขาคือว่าให้เขาอยู่เหนือตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ย2ต้นกับประมาณนี้นะคะคนที่ใส่ปุ๋ยก็ยากค่ะแมนตะวาเดือนนึงนกสิใส่อยู่ประมาณ2เทือหรือ3เทือแน่ๆก็2เทือค่ะเนาะสองครั้งใส่แต่ว่าใส่ปุ๋ยไอ้ขี้งัวเนี่ยต้องหดหน้าไม่ชุ่มนะคะต้องพยายามเห็ดให้มันชุ่มอยู่ตลอดเพื่อว่าหากของทุเรียนนะมันจะได้ดูดสารอาหารจากขี้งัวเนี่ยเขาไปเลี้ยงก็เอิ้นว่าลำต้นของเขาแล้วเขาจะเห็ดยอดผุยิ่งการสาขาแตกก็ประมาณนี้ค่ะคุณเพื่อนพี่คือเก่าค่ะไม่ปุ๋ยทุเรียนก็ซ้ำมาเล่นน้ำยังมาเศร้าเพราะว่าสปริงเกอร์มันยุ่นหนีนะคะน้องสิว่าเปิดมันก็บ่ได้เนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะใส่ปุ๋ย2ต้นแล้วมันสิดีมันสิเฮ็ดให้ต้นมันพุ่งเร็วแล้วก็ยอดกิ่งสาขาแตกเร็วแต่พยายามเฮ็ดน้ำให้มันชุ่มๆไว้แค่นั้นแหละได้หลายคลิปนี้นะคะนกก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามน้ำนะคะเศร้านี่กับประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทีมาเล่นน้ำคือเก่าเนี่ยค่ะกดออกมาแล้วมันก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะต้นทุเรียนมันพุ่งดีค่ะเพื่อนๆพี่
กุ้งดีง่ายเร็ว